คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสคุณเพชรมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องสาวของคุณเพชรที่ได้ไปทำงานที่ประเทศอังกฤษครับจนได้พบเจอกับเรื่องชวนหลอนเรื่องนี้เหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่ผ่านมาครับหลอกได้หลอกไปมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณเพชรกันเลยครับสวัสดีครับคุณเพชรสวัสดีครับแจ็คครับครับผมคุณเพชรตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับคุณเพชรครับอยู่ย่านไหนครับเนี่ยอยู่ย่านเจริญนครครับอยู่แถวเจริญนครนะฮะคุณเพชรกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังไม่เคยคุยกันเลยครับนี่คือครั้งแรกแล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักย้อนหลังครับส่วนใหญ่สมมติจะเป็นย้อนหลังนะวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีที่เราได้คุยกับคุณเพชรเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วน้องสาวไปทำงานที่ประเทศอังกฤษแล้วก็เจอเรื่องนี้มาใช่ครับไปยังไงครับเขาไปเจออะไรมาคุณเพชรเดี๋ยวผมขอเท้าความก่อนกว้างๆนะครับพี่ครับคือเหตุการณ์เนี้ยเกิดที่ตอนน้องสาวผมไปทำงานที่ประเทศอังกฤษครับคือย้ายไปทำงานในอังกฤษคือบอกเมืองได้ไหมครับได้ครับได้ครับเมืองลอนดอนนะครับย่านเคนโซกีนะครับครับย่านที่ไปอยู่ตรงนั้นคือช่วงที่ไปหาที่พักเนี่ยต่างประเทศเนี่ยมันจะช่วงที่อังกฤษเนี่ยจะหายากมากพวกที่พักก็จะตัวเลือกในราคาที่ดีและตัวเลือกที่ดีเนี่ยจะน้อยมากครับก็ไปได้ที่พักเป็นบ้านเป็นบ้านเช่าที่อยู่รวมกันหลายห้องอยู่เหมือนกันครับ4ห้องเหมือนเขาแบ่งให้เช่าใช่ครับเขาเป็นแบ่งให้เช่าเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นคนไทยเป็นพี่คนไทยที่เป็นเจ้าของร้านอาหารไทยในลอนดอนนั่นแหละครับเขาก็แบ่งให้เช่าคือต้องบอกว่าบ้านเนี่ยคนที่อยู่ส่วนใหญ่เป็นคนที่ทำงานในร้านอาหารไทยครับส่วนใหญ่แล้วก็น้องสาวผมจะทำงานที่ไม่ได้ทำร้านอาหารไทยห้องเช่าเนี่ยได้มาจากคนรู้จักที่ไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารไทยเขาแนะนำว่าจะมีเพื่อนออกจากห้องนี้ก็เลยย้ายเขามาอยู่แทนก็เป็นอย่างนั้นครับพี่แจ็คแล้วก็คือให้ผมจะพูดให้เห็นภาพของบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับบ้านหลังนี้จะเป็นเหมือนลักษณะเป็นตัวแอลกับหัวครับพี่แจ็คแล้วห้องน้องผมเนี่ยจะต้องเดินเข้าไปสุดแล้วก็เจอกับห้องที่ตรงข้ามกันประตูชนกันแล้วห้องน้องผมจะอยู่ในปลายตัวแอลจะเป็นมุมนั้นครับถ้าพี่แจ็คเห็นรูปที่ผมส่งไปให้ก่อนหน้านี้ไหมยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นนะครับครับครับได้ครับในห้องเนี้ยคือมันบ้านหลังเนี้ยเดินเข้าไปมันก็จะแบ่งเป็นห้องครับแล้วก็จะมีตรงกลางเป็นฮอลล์เวย์ไว้ทำนั่งกินข้าวก็มีครัวแล้วก็เดินถัดไปก็จะเป็นห้องนอนนึงแล้วก็เป็นห้องน้ำของฝั่งนั้นแล้วก็เป็นห้องน้องสาวผมคือตอนที่เข้าไปตรงเนี้ยน้องสาวผมก็เล่าว่ามันก็มีความแบบเหมือนรู้สึกขมขื่นตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะบ้านเนี้ยทั้งก็จะมีพระพุทธรูปอยู่หลายองค์เลยในบ้านเธออยู่ตามห้องนั่งเล่นแล้วก็ตรงห้องครัวแล้วก็มีผ้ายันผ้ายันนี่มีหลายสีเลยแต่น้องสาวผมมันไม่แปลกใจเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่ทำร้านที่ทำร้านอาหารไทยที่นั่นนะครับเขาจะเชื่อเรื่องพวกไสยศาสตร์เรื่องของขลังเรื่องการบูชากระสายมูอะครับพี่เป็นอย่างนั้นเขาก็คิดว่าไม่แปลกเพราะว่าอย่างตามร้านอาหารนี่เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นก็จะมีเอาของมาอย่างนี้แต่พอเข้าไปในห้องของน้องสาวผมน้องสาวผมที่นอนเปิดตู้เสื้อผ้ามาเจอพระสามองค์จากรูปน้องสาวผมบอกว่าอันองค์หนึ่งเนี่ยเป็นพระแก้วมรกตแน่นอนคือเป็นองค์เขียวๆเลยองค์ใหญ่ๆเลยตั้งในตู้จากแต่เก็บอยู่ในตู้ครับแล้วก็ในสภาพห้องถ้าไปจะเห็นรูปก็จะเป็นเข้าไปจะเป็นเหมือนเดเบสในที่เราเห็นตามอีเกียผมเห็นละเห็นรูปครับแล้วก็มีกระจกอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีโต๊ะนั่งทำงานนะครับนั่นแหละครับสภาพห้องเป็นอย่างนั้นก็ให้เพื่อนๆนึกภาพตามไปว่าเป็นอย่างนั้นอยู่ไปได้สักเดือนหนึ่งก็ยังไม่ได้มีเรื่องแปลกอะไรมันก็จะเริ่มมีน้องผมจะทำงานคนละเวลากันอย่างที่ผมบอกไปช่วงประมาณ5 โมงเย็นของที่นู่นน้องสาวผมจะกลับมาบ้านแหละ5-6 โมงแต่ช่วง
ช่วงประมาณนั้นน่ะคนที่พักอยู่ในนั้นทั้งหมดเขาจะออกไปทำงานร้านอาหารไทยครับครับก็จะไม่มีใครอยู่บ้านเลยสิ่งแรกที่น้องสาวผมเจอสิ่งแปลกในบ้านหลังเนี่ยก็คือวันนั้นกลับมาบ้านช่วงประมาณ5 โมงกว่าเขาเดินเข้ามาพอถึงก่อนถึงหน้าห้องตัวเองจะเป็นตรงข้ามกับห้องอีกห้องหนึ่งที่เป็นน้องอีกคนหนึ่งอยู่เขาก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้แต่เขาก็ไม่คิดอะไรเขาบอกเขาไม่ได้คิดอะไรเพราะเขาคิดว่าเป็นน้องคนนี้เอ้ยตัวไม่ไปทำงานทะเลาะกับแฟนเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาเข้าไปในห้องนอนปกติเรื่องราวมันก็เริ่มรุนแรงเจออะไรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอันนั้นเป็นเสียงครั้งแรกที่ได้ยินนะครับเสียงคนร้องไห้กลับมาบ้านช่วงเวลาเดิมๆน้องสาวผมจะกลับมาบ้านเวลาเดิมตลอดช่วง5-6 โมงก็จะเริ่มได้ยินเสียงคนขุดลอกบ้างแต่ก็คิดว่ามีคนในบ้านอยู่ก็คิดว่าคนในบ้านอยู่ได้มีคนหนึ่งได้เจอน้องในบ้านก็ถามน้องเข้าไปว่าถามน้องคนนี้ไปว่าเออคนนั้นไม่ได้ไปทำงานหรอน้องคนนี้ก็ตอบน้องสาวผมกลับมาว่าพี่ได้ยินเสียงคนร้องไห้ใช่ไหมแสดงว่าเขาได้ยินเหมือนกันใช่ครับพี่แจ๊คน้องคนนี้ครับสวนตอบกลับมาทันทีเขาก็นึกว่าน้องสาวผมไม่ได้ไปทำงานเพราะก่อนหน้านั้นเขาก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้มาจากในห้องน้องผมครับพี่แจ๊คอันเนี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มได้ยินได้เจออะไรขึ้นมาเลยของที่นี่ความแปลกมันอยู่ตรงนี้ครับพี่แจ๊คในบ้านในห้องน้ำนะครับห้องน้ำครับมันจะมีอ่างล้างหน้าใช่ไหมครับพี่แจ๊คที่นู่นอ่างล้างหน้าในบ้านเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นตู้เปิดครับพี่แจ๊คมีสิ่งอยู่ข้างบนแล้วมีตู้เปิดข้างล่างในตู้เนี่ยเขามีบังตอมีบังตอครับมีบังตอบังตอใช่มีสับกระดูกเนี่ยนะมีสับกระดูกเนี่ยที่ร้านอาหารทำอาหารนะครับอันใหญ่ๆแล้วก็มีผ้ายันเขียนอยู่เฮ้ยคุมอยู่แต่เป็นลักษณะการตั้งหันขึ้นขัดกับท่อไว อยู่ข้างล่างนั้นซึ่งอันเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่คงเป็นเพราะความเชื่อบางอย่างพอหลังจากที่น้องสาวผมได้ไปเปิดเจอตรงตู้เนี่ยก็เริ่มเจอสิ่งแปลกๆขึ้นมาเยอะมากเลยๆครับนอนอยู่ในห้องถ้าพี่แจ๊คเห็นรูปโต๊ะที่ผมส่งเป็นห้องให้ดูปกติน้องสาวผมเป็นคนใส่แว่นเวลาทำงานใช้คอมอ่านหนังสือนี่อยู่คืนหนึ่งน้องสาวผมนอนไปแล้วก็เอาแว่นเนี่ยวางไว้กับโต๊ะเนี่ยจากโต๊ะตรงนี้เลยแล้วก็หลับไปตื่นเช้ามาแว่นเนี่ยมากางอยู่ตรงกลางห้องหมายถึงว่าขามันกางออกใช่ครับแจ็คแล้วตกอยู่ตรงพื้น อยู่บนพื้นที่กลางห้องครับที่ห่างจากโต๊ะตัวนี้ไปอีกหน่อยนึงเลยซึ่งในห้องเนี่ยก็จะมีน้องผมอยู่แค่คนเดียวครับไม่ได้มีคนอื่นอยู่ด้วยอันนี้คือจุดแรกที่เจอเริ่มเจอสิ่งของเคลื่อนเคลื่อนที่ไปแล้วผ่านไปสักอยู่ได้ประมาณ2-3 เดือนครับ3 เดือนเจออีกรอบหนึ่งก็คือเป็นคอมโน้ตบุ๊กเนี่ยพี่แจ๊คเขาปิดไว้ปกติเลยพอกลับมาบ้านโน้ตบุ๊กมันเปิดพี่แจ็คมันเปิดแบบเปิดฝาแบบงอสุดเลยพี่แจ็คอ๋อคือพับฝาปิดไว้แต่พอกลับมาใช่ครับเหมือนมีคนมาใช้คือมันเปิดใช่ครับพี่มันเปิดแบบมาสุดอีกด้านหนึ่งเลยพี่แจ็คคือมันหักลงไว้อีกด้านหนึ่งเลยครับเหมือนมีคนมาเล่นแต่ตัวของไม่ได้ตัวโน้ตบุ๊กไม่ได้เปิดนะครับผมแล้วหลังจากนั้นอีกสักพักน้องฝั่งตรงข้ามที่อยู่ที่คนที่บอกเคยได้ยินเสียงร้องไห้เนี่ยครับเขาก็ได้ย้ายออกจากที่นี่ไปอยู่กับแฟนย้ายออกไปอยู่กับแฟนหลังจากนั้นน้องผมก็เริ่มเจออะไรแปลกขึ้นเรื่อยๆปกติน้องผมจะโทรคุยกับคุณแม่ทุกคืนเป็นประจำตอนกลางคืนของนั่นก็จะเป็นตอนเช้าของเราแล้วครับพี่เป็นตอนเช้าของที่ไทยมีช่วงหนึ่งคุณแม่คุยอยู่กับน้องแล้วก็มีเสียงคนพูดแทรกเข้ามาแม่ถามน้องสาวผมว่าอยู่กับเพื่อนหรอน้องผมบอกไม่ได้อยู่กับใครเลยแม่ก็ไม่ได้พูดว่าอะไรแม่ก็กลัวน้องตกใจแต่ก็บอกว่าแต่พูดแต่มันเนี่ยน้องสาวผมก็ถามว่าพูดเป็นภาษาอะไรเป็นภาษาไทยหรออะไรบอกว่า
แม่บอกไม่ใช่ภาษาไทยแล้วก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยแต่เป็นภาษาแต่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเพราะฟังไม่รู้เรื่องและพูดชัดหน่อยและเหตุการณ์ในที่การได้ยินเสียงพูดนะครับพี่แจ๊คคือได้ยินแม่คุณแม่เริ่มได้ยินเสียงจากฝั่งหนึ่งชัดขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งแต่จับใจความไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษและไม่ใช่ภาษาผู้ชายครับแม่บอกว่าเป็นเสียงผู้ชายเป็นเสียงผู้ชายใช่ครับเป็นเสียงผู้ชายเลยครับจุดที่มาคุณแม่มาเจอน้องสาวตอนนั้นก็เริ่มเจอสิ่งแปลกๆเนี่ยแต่เขาไม่ได้คิดอะไรเจอเสียงร้องไห้จากในห้องน้ำบ้างเป็นผู้ชายร้องไห้อยู่เสียงร้องไห้ก็เป็นเสียงผู้ชายเสียงหัวเราะที่เจอจากทางห้องน้ำเนี่ยก็เป็นผู้ชายครับพี่แจ๊คแต่ก็ยังไม่ได้เจออะไรแบบอย่างนั้นเพิ่มเติมจนมาถึงวันหนึ่งสมัยก่อนตอนนั้นการคุยผ่านออนไลน์เขาจะใช้โปรแกรมสกายคุยกันผ่านแล็ปท็อปมีอีกคืนหนึ่งนอนผมกำลังจะไปนอนก็คุยกับแม่เปิดวิดีโอคุยกันจังหวะที่เคลื่อนวิดีโอมันผ่านมุมห้องไปคือน้องผมจะเดินมาที่เตียงจากโต๊ะที่เตียงขยับแล็ปท็อปโดยที่ไม่ได้ปิดภาพที่ฉายไปโดนตรงแถวกระจกที่คุณแม่เล่าให้ฟังคือเป็นเห็นร่างคนยืนอยู่พี่แจ๊คแล้วก็วาร์ปไปตรงนั้นเนี่ยไม่มีคนแหละที่แม่เห็นแต่คือเห็นเป็นร่างคนยืนอยู่เลยคุณแม่ผมก็ไม่ได้พูดกับน้องสาวเพราะกลัวจะตกใจแต่เขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีอะไรไม่ดีละที่นี่น้องสาวผมก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่ห้องเนี่ยต่อไปโดยที่ช่วงนั้นที่มาอยู่นะครับพี่แจ๊คก็มีสุขภาพที่เริ่มไม่ดีปกติคือเป็นคนแข็งแรงเลยครับก็มีเริ่มเจ็บป่วยเริ่มมีการเจ็บป่วยขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงช่วงหนึ่งครับช่วงปกติเลยช่วงตอนกลางคืนปกติเลยน้องสาวผมกำลังจะนอนก็คืออ่านหนังสืออยู่แล้วก็เปิดโคมไฟตามในรูที่พี่แจ๊คเห็นเลยโคมไฟเนี่ยแต่ย้ายนี่ตรงหัวเตียงที่ติดกับกระจกนะครับเตียงนอนจะติดกับกระจกอยู่ด้านข้างเขาเปิดโคมไฟแต่ปิดไฟห้องก็จะเห็นแต่โคมไฟเขาก็นั่งอ่านชีตเขาอยู่เขาบอกว่าตอนนั้นจำเวลาได้ดีเลยประมาณเที่ยงคืนนิดๆของที่นู่นเขาได้ยินเสียงเป็นคนเอาขาคนอะไรนะฮะเอาขาครับพี่เหมือนเอาของขาเนี่ยทุบกับปลายเตียงเขาเหมือนเอาขาทุบกับปลายเตียงเขาก็เลยเปิดชีทที่อ่านอยู่คือขาเขาชี้ไปปลายเตียงนะครับพี่แดกเห็นตามรูนึกภาพออกเลยนึกภาพออกตามนะครับปลายเตียงมันจะมีที่ชันๆสูงมาที่เป็นเหมือนที่วางของแต่มันวางไม่ได้มันเป็นขอบของดีเพสเขาเปิดกระดาษนี้ขึ้นมาเจอเป็นเด็กผู้ชายใส่ชุดระบายแบบเป็นเสื้อมีเสื้อสีขาวนะครับพี่แดกแล้วก็เป็นเอียงใส่เสื้อเนี่ยเป็นเสื้อแขนยาวเป็นลักษณะเหมือนชุดยุคก่อนหน้านี้หลายสิบปีเลยครับชุดเด็กโบราณว่างั้นเถอะชุดเด็กโบราณอย่างนั้นครับแต่เด็กคนเนี้ยผมขาวตัวเผือกเป็นเด็กตัวเผือกเลยยิ้มค่อยๆยิ้มให้ตรงหน้านั่นเลยไปเลยน้องผมก็มองแล้วก็หน้าค่อยๆเริ่มละลายไปเลยคือหลอกตรงนั้นเลยหน้าค่อยๆเละละลายน้องผมก็หลับตาดีเลยแล้วก็เป็นเสียงเด็กคนเนี้ยหัวเราะที่เสียงหัวเราะก่อนหน้านี้น้องสาวผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็กัดฟันลุกขึ้นมาลืมตาลุกขึ้นมาแล้วก็ไปเปิดไฟแต่ก็ไม่เห็นเด็กคนนี้ล่ะแต่คือเห็นชัดเลยแต่เพราะว่าเปิดไฟอยู่แล้วแสงไฟจากด้านนอกที่ผ่านมาทางกระจกเนี่ยที่มีม่านปิดอยู่มันก็ยังมีแสงอยู่นะคือชัดเจนมากว่าเป็นเด็กเผือกคนเนี่ยพอเปิดไฟเสร็จปุ๊บก็ไม่เจออะไรแต่ตอนนั้นน่ะช่วงเวลานั้นคือน้องผมอยู่นั่นได้7-8เดือนละไอ้ตรง เขาไม่มีที่ย้ายละไปดังเขาก็พูดอะไอ้ผีตัวเนี้ยว่าจะมาหลอกก็มาหลอกเลยไม่ก
ูไม่ย้ายไปไหนแล้วหาที่ไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวสี่ห้าเดือนก็กลับไทยแล้วครับคือหลังจากนั้นก็เจอของเนี้ยแต่ไม่เจอตัวเลยพี่แจ๊คคืออยากหลอกก็หลอกไปก็อยู่ได้อ่ะอยากหลอกก็หลอกไปก็อยู่ได้ก็ไม่สนใจแล้วไม่มีที่ไปเปิดไฟนอนทุกคืนโทรหาแม่ทุกคืนเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้ทุกคืนครับเป็นอย่างนี้จนขับไข่ครับแต่ไม่เจอตัวแต่ไอ้สิ่งของเสียงต่างๆคือได้ยินตลอดเวลาเจอประจำครับเจอประจำครับของเคลื่อนไปนู่นไปวางอีกที่นึงครับเจออย่างนี้ประจำครับแต่คือห้องนี้พอกลับมาได้พอหลังจะย้ายได้พูดคุยกับน้องคนที่ย้ายไปก่อนอันนี้เขาก็ไปพูดเรื่องนี้ว่าเขาไปเจอเด็กคนนี้อย่างนี้มาน้องคนนี้บอกเลยว่าพี่หนูเจอหนูถึงย้ายออกเขาเจอเหมือนกันเขาถึงย้ายออกพี่แท้เขาก็พูดว่าเป็นเด็กตัวเผือกใช่ไหมพี่น้องบอกใช่เลยบอกที่หนูย้ายออกเพราะมา2คืนติดเลยก่อนที่ย้ายคือมายืนกระโดดอยู่บนเตียงไว้พี่แจ๊คกระโดดอยู่บนเตียงแล้วก็กระโดดอยู่ข้างๆ2วันติดแล้วก็โผล่หน้ามายิ้มให้แล้วก็หน้าเละไปอย่างนี้เหมือนกันครับแล้วห้องเนี่ยคนที่อยู่ก่อนน้องสาวผมเนี่ยช่วงที่เขาอยู่เขาไม่สบายหนักมากครับพี่แจ๊คคืออยู่ห้องเนี่ยแล้วเขาไม่ดีไม่สบายจนถึงขั้นว่าที่บ้านเขาต้องส่งพาร์ตมาให้แล้วก่อนที่เขาจะออกจากห้องนี้ไปที่ตัดสินใจออกเขาไปล้มจนขาหักที่บ้านต้องมารับแล้วน้องคนเนี้ยก็เจอไอ้เด็กคนนี้เหมือนกันไม่ได้นั่นแหละครับแล้วบ้านหลังเนี่ยคือประวัติคือเราไม่รู้ประวัติที่แน่นอนแต่เท่าที่รู้คือเจ้าของบ้านหลังเนี่ยนะครับคือที่เขาซื้อบ้านหลังนี้มานานมากแล้วตั้งแต่ก่อนน้องผมไปอีกหลายปีเลยพอหลังจากซื้อมาเนี่ยห้องนอนเนี่ยความจริงเขาทำไว้ให้สำหรับลูกสาวเขานอนแต่เขาก็มีปัญหาชีวิตก็คือเขาหลังจากซื้อบ้านหลังเนี่ยเขาได้เลิกกับหย่าร้างกับเมียเขาไปลูกเขาก็ไปอยู่กับเมียเขาแล้วบ้านหลังเนี่ยเขาก็เลยปล่อยเช่ามาตลอดแล้วเขาก็พยายามขายมาตลอดแต่ขายไม่ได้เลยครับจ้ะเป็นอย่างนั้นครับใช่ครับพี่แจ๊คจบแล้วใช่ไหมผมจะได้ถามต่อโอเคคุณเพชรน้องสาวได้บอกไหมครับว่าห้องที่บอกว่ามันมีห้องเช่าแบ่งทั้งหมด4ห้องอ่ะณตอนที่น้องสาวไปเช่าอ่ะครับมันมีคนมาเช่าเต็มไหมเต็มครับพี่แจ๊คเต็มทุกห้องเอาทีนี้ทุกห้องต้องหรอก็แสดงว่าเขามีการคุยกันว่าเฮ้ยเจออย่างนี้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 หรือเปล่าใช่ครับสรุปคือทุกห้องคือมาคุยกันแล้วก็เจอทุกห้องคือเจอเป็นเด็กไม่อยากพูดกันใช่ครับแต่ไม่อยากพูดให้กลัวกันครับใช่ครับพี่แจ๊คเจอกันทุกห้องครับแล้วคือช่วงเวลาที่ทำงานแตกต่างกันคนที่เจอก็จะเจอมีทั้งกลางวันและกลางคืนเลยครับครับพี่แจ๊คโอเคเท่ากับว่าตัวของน้องของคุณเพชรนะครับไปเช่าอยู่ที่นี่ได้ทั้งหมดกี่เดือนนะฮะปีนึงครับพี่แจ๊คเท่าที่ฟังดูที่น้องเล่าให้ฟังมันก็แปลกแหละจะบอกว่าเจ้าของบ้านเขาอาจจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความสบายใจแต่บางอันน่ะมันก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เช่นไอ้ตรงบริเวณใต้อ่างล้างหน้าที่มันมีเหมือนกับเป็นตู้อยู่แล้วก็เอามีดปังตอเนี่ยไปวางไว้แล้วก็เอาผ้ายันมาคลุมมีดอันนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าหมายถึงอะไรใช่ครับพี่แจ็คไม่รู้เหมือนกันก็ถามไปหมดทุกคนก็ไม่รู้เขาบอกว่าอาจจะเป็นพิธีการอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งไม่รู้เขาปีแต่ในบ้านเนี่ยพายันเต็มเลยพายันเนี่ยถูกแปะตามที่ต่างๆที่อยู่ในบ้านใช่ครับแล้วก็มีพระนู่นนี่นั่นอยู่ในบ้านเต็มไปหมดใช่ครับพี่แจ็คนะครับแต่ปัญหาคือไม่รู้ที่มาที่ไปก็คงจะเป็นบ้านเก่าแก่ละมั้งใช่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยครับเพราะบ้านเก่ามากครับแต่ก็ไม่ได้เก่าถึงขั้นโทรมแต่น่าจะเปลี่ยนมือหรือที่ตรงเนี้ยไม่บ้านเก่าในที่นี้หมายถึงว่าน่าจะมีอายุอนามเยอะใช่ครับเออนะครับบางทีเนี่ยบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีเป็นร้อยปีนะเป็นไปได้เลยครับโอเค
คุณเพชรนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดหลอกได้หลอกไปหลอกฉันใช่ไหมเอาเลยมาให้เต็มที่แต่ฉันจะอยู่นี่ฉันย้ายไปไหนไม่ได้ฉันไม่มีที่จะไปแล้วฉันจะอยู่ที่นี่แหละจนกว่าฉันจะกลับเมืองไทยใช่ครับเป็นอย่างนั้นเลยก็เปิดไฟนอนตลอดเปิดเพลงตลอดครับนี้เลยครับโอเคคุณเพชรนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่น้องสาวไปเจอมานะใช่ครับขอบคุณมากๆคุณเพชรที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณเพชรครับผมโอเคขอบพระคุณครับคุณครับสวัสดีครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส